แดนแห่งกลิ่นขยะตอนนี้ใช่ค่ะก็คือเห็นภาพนักท่องเที่ยวไปตอนนี้กลายเป็นไปเช็คอินจุดกองขยะแล้วก็ถ่ายรูปกันเซลฟี่เห็นบอกว่าแบบว่ากลิ่นคะคลุ้งเลยใช่คือไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะแต่ว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมเรื่องนี้มันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆเป็นเรื่องที่คนยุโรปเองก็ไม่เข้าใจคนฝรั่งเศสว่าแค่ขยับอายุเกษียณจาก62เป็น64ปีอ่ะก็คุณก็ยังมีแรงอยู่ทำไมคุณไม่ยอมเพราะว่าประเทศอื่นๆในยุโรปเยอรมนีใช่ไหมคะอายุเกษียณอยู่ที่ประมาณ66แล้วก็อังกฤษเนี่ยอายุเกษียณอยู่ที่67คือชาติอื่นเนี่ยเขาปรับไปหมดแล้วคนฝรั่งเศสเป็นอะไร62เป็น64ปีทั้งที่คนสมัยนี้อายุมันยืนขึ้นแข็งแรงขึ้นทำไมคุณจะรีบหยุดใช่ไหมคะแต่คุณต้องเข้าใจความเป็นลักษณะของคนฝรั่งเศสก่อน คือเขาบอกว่าเรื่องนี้นะ เขาในที่นี้ก็คือบรรดานักวิเคราะห์ต่างๆในฝรั่งเศสสื่อในฝรั่งเศสดิฉันก็ไปอ่านมามันมีอยู่สองอย่าง คือหนึ่งมันคือวัฒนธรรมทางการเมือง สองมันคือประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์คือฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่มีระบบบำนาญมาตั้งแต่ขอดูปีนิดนึง1673ตั้งแต่โอ้โหตอนนั้นคือเขาเป็นระบบบำนาญให้กับคนที่ทำงานให้กับกองทัพเรือกองเรือต่างๆใช่ไหมคะสมัยก่อนแล้วพอในปี1945เนี่ยเขาก็มีระบบบำนาญจริงจังแบบอันนี้คือของยุคใหม่ที่ทำให้เขากลายเป็นรัฐสวัสดิการแล้วคำว่าการที่เขาเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจมากของชาติเขาว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีได้โดยที่คุณก็ไม่เหนื่อยอะไรขนาดนั้นน่ะคือรัฐดูแลคุณได้เลยคือมันเป็นพื้นฐานของระบบการเมืองเขาแล้วตอนที่ปี1945ที่มีระบบบำนาญครั้งแรกในยุคใหม่อายุเกษียณยังอยู่ที่65ปีนะแต่ด้วยความที่บรรดานักการเมืองใช่ไหมพอคุณเข้ามาแล้วคุณก็หาเสียงในสมัยของอดีตประธานาธิบดีฟองซัวมิตเตอฮองปี1981อันนี้ฝ่ายสังคมนิยมไงเขาก็ไปหาเสียงแล้วเขาก็ได้เข้ามาเขาก็เลยไปปรับลดอายุเกษียณจาก65มาเป็น60ทีนี้แหละนับตั้งแต่นั้นมามันจบอยู่ที่60ใช่ไหมแล้วพอมันเริ่มเกิดปัญหาแต่ละรัฐบาลมาก็เห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องแก้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่รอดอ่ะฟองซัวมาเที่ยวเมืองไทยเลยฟองซัวมิตเตอฮอง คือ60หยุดทำงานใช่ไหมคะสบายเลยหลายยุคหลายสมัยเขาก็พยายามปรับกัน มันก็มีบางช่วงที่ปรับขึ้นมาได้นะคะ ก็จาก60เป็น62แล้วมาครงนี่แหละมาปรับจาก62เป็น64อ่ะอันนี้เรื่องนึงใช่ไหมคะแต่นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยคนฝรั่งเศสเนี่ยถ้าคุณไปคุยกับเขาวันนี้ดิฉันถามคนที่บ้านว่าเงินเดือนที่เข้ามาเนี่ย1เดือนเนี่ยสมมติว่าถ้าเข้ามา1,000บาทเนี่ยได้เงินจริงๆเท่าไหร่เขาบอกเงินจริงๆอ่ะเหลือจริงๆคือ50บาทนะเพราะว่าอีก50บาทเนี่ยมันไปอยู่ตรงภาษีเอ่ย510500บาทครับพายครึ่งนึงครึ่งนึงเหลือ50นี่ผมก็ประท้วงนะตกใจเลยนะตกใจครับขออภัยครึ่งนึงเนาะครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าคุณทำงานเหนื่อยทับตายแต่เงินคุณหายไปครึ่งนึงครึ่งนึงเนี่ยมันไปอยู่กับภาษีไปอยู่กับประกันสังคมใช่ไหมคะแล้วก็ประมาณ 10% เนี่ยคือเงินที่ต้องไปสมทบกองทุนบำนาญเพราะฉะนั้นเขาก็มีความรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรจ่ายไปเดี๋ยวก็ได้พักแล้วเดี๋ยวค่อยไปใช้ชีวิตยามเกษียณอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะแล้วในส่วนของระบบของฝรั่งเศสเนี่ยระบบบำนาญเขาเป็นระบบที่มันจะมีแบบคำเฉพาะนะที่คือคุณไม่ได้จ่ายให้กับตัวคุณนะคือคุณต้องทำงานแบบจ่ายไปประมาณตอนนี้คือ42จะปรับเป็น43ปีแล้วพอครบ43ปีแล้วคุณทำงานมา43ปีแล้วอ่ะคุณถึงจะได้เงินบำนาญเริ่มได้เงินบำนาญถ้าคุณทำงานไม่ครบคุณก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วระบบบำนาญของเขาก็คือว่าคนที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นคนเสียภาษีเพื่อไปดูแลคนที่เกษียณแล้วคือไม่ได้เป็นระบบบำนาญที่เราจ่ายให้ตัวเองแล้วเอาให้ตัวเองคือระบบของชาติเขาเนี่ยคือคนที่กำลังทำงานอยู่เป็นคนเลี้ยงคนที่แก่แบกรับภาระใช่ใช่เพราะฉะนั้นปัญหาตอนนี้เนี่ยนะคะมันก็อยากจะแก่แล้ว62พอแล้วใช่เกียดแล้วมันก็เลยทำให้ทุกคนบอกว่าโอเคมันก็เหมือนโดนหลอกนะงั้นรีบแก่แล้วก็รีบไปทำงานใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยมันก็มีสถิตินะคะเขาใช้ระบบที่เรียกว่า pay as you go ก็คือไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินจากประชาชนหรือผู้สูงแหล่งรายได้อะมาจากคนที่เป็นคนเสียภาษีในปัจจุบันคนรับผลประโยชน์คือคนที่เกษียณทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือทุกชาติมันเจอเหมือนกันหมดตอนนี้คนแก่เยอะคนเกิดน้อยคนประชาชนที่เสียภาษีมันก็น้อยลงแต่คนที่สูงอายุมันก็เพิ่มขึ้นทีนี้ทางมาคงเขาก็ไปดูบัญชีละหักลบกลบหนี้อะไรทุกอย่างนะ
อีก2ปีหรือไม่กี่ปีเนี่ยคือขาดดุลแล้วแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้ก็เลิกช่วยยูเครนซิตรงนี้ไงแต่เอาจริงๆข่าวฝรั่งเศสไม่พูดถึงเรื่องยูเครนเลยนะหมายถึงว่าไม่พูดถึงเหตุผลไม่พูดถึงเหตุผลว่าเงินไม่มีทำไมไม่เอาตรงอื่นมาโปะอะไรอย่างเงี้ยไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยไม่แตะเรื่องยูเครนเลยก็คงต้องช่วยกันไปเนาะเพราะว่าเป็นโลกตะวันตกด้วยกันนะคะทีเนี้ยมันก็มีมาคงก็บอกว่าเนี่ยตอนมาคงเริ่มทำงานนะตอนนั้นยังมีคนเกษียณแค่10ล้านคนปีเนี้ยคนเกษียณ17ล้านคนละคือหมายความว่าคุณก็ต้องอุ้มไปเรื่อยๆแล้วสถิติก็คือคนไปทำงาน 1.7 คนทำงานจ่ายบำนาญให้คนเกษียณ1คนครับซึ่งมันลดลงจากเมื่อปี2000ที่คนทำงานประมาณ2คนจ่ายให้คนเกษียณ1คนทีเนี้ยมันก็เลยทำให้พอเขาคิดแก้ปัญหาเขาบอกว่าถ้าปรับอายุเป็น64ปีอ่ะคือค่อยๆปรับไปจนถึงปี2030นะคะมันจะทำให้มีเงินเข้ามาสู่ในระบบมากขึ้นแล้วก็จ่ายออกช้าลงครับแล้วก็จะต้องลดเงินบำนาญด้วยจาก 1,400 ยูโรต่อเดือนเหลือ 1,200 ยูโรต่อเดือนแต่ค่าครองชีพแต่ค่าครองชีพมันเพิ่มขึ้นอ่ะแต่เขาบอกว่าไม่ได้ต้องทำแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นน่ะคุณขาดทุนเลยไม่งั้นระบบคือเสียเลยแต่ทีเนี้ยคนที่มาค้านนะคะก็ค้านกันแบบค้านสุดตัวคือประท้วงกันมาหลายรอบแล้วจนแทบจะนับรอบไม่ได้แล้วก็คนออกมาเป็นล้านคนแต่ผมฟังข่าวของ BBC เนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์มาครงลักษณะเหมือนกับเป็นแบบเผด็จการไม่ฟังใครอ่ะใช่ๆอันนี้คือตอนนี้คนฝรั่งเศสอ่ะก็ไปเล่นเรื่องนี้เพราะว่ามาครงให้รัฐบาลเอลิซาเบธบอร์นรัฐมนตรีนะคะไปใช้อำนาจพิเศษคำexecutive order ที่คุณมารินบอก 49/3 เนี่ยแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติไหมคุณก็ดูไบเดนทรัมป์ก็ใช้ executive order บ่อยแต่คือมาจากฝรั่งเศสไงประเทศที่แบบประชาธิปไตยไงมาครงเขาเหตุผลอย่างนี้ว่ามันต้องทำเขาเพิ่งแถลงล่าสุดนะหลังจากประท้วงวุ่นวายมากมายยืนยันไม่เสียใจที่ทำและต้องทำแล้วก็จะไม่ปลดนายกรัฐมนตรีจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นจะเดินหน้าต่อไปเพราะว่าต้องแก้ปัญหาและนี่คือทางเลือกเดียวที่มีคนเลยคิดถึงมาลงชงแล้วปะฮะใช่ไหมเมลองชงที่แบบว่าเขาเนี่ยหาเสียงแบบว่าให้แก้รัฐธรรมนูญเขาบอกว่านี่มันเป็นรัฐธรรมนูญตั้งแต่สมัยชาร์ลส์เดอโกลที่แบบทำให้มาครงถึงได้กล้าไงคือถึงแม้จะปลดเขาไปคือไม่มีใครสามารถเอาผิดเขาได้อะคือประธานาธิบดีฝรั่งเศสต้องอยู่ครบเทอมไม่คุณไม่มีแบบคุณออกกลางตำแหน่งไม่ได้คุณไม่มีรัฐประหารแน่นอนคุณไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือคุณไม่ชอบมาครงแค่ไหนคุณต้องทนเขาไปจนครบเทอมแล้วเขามีสิทธิ์ใช้executive orderโดยที่ไปฟ้องเขาก็ไม่ได้ก็จริงๆแล้วมันมีขั้นตอนคือให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้อ่าเผื่อศาลรัฐธรรมนูญก็ดูว่าเอ๊ะเขาทำอะไรผิดไหมเดี๋ยวก็ต้องรอคำตอบว่าศาลจะว่ายังไงแต่ทีเนี้ยมาคงยืนยันว่าไม่แก้ไขไม่ถอยไม่อะไรทั้งสิ้นทีนี้คุณพูดถึงเมลองชงใช่ไหมคะเมลองชงคือฝ่ายซ้ายแล้วก็มาทีละเปนฝ่ายขวาตอนนี้สองคนนี้ก็คือคะแนนนิยมพุ่งสูงมากคือแบบคือทั้งสองคนนี้รวมใจกันเจ็ดล้านกว่าเสียงแล้วตอนนั้นใช่คือตอนนี้สภาพที่คุณวารินบอกว่าโดดเดี่ยวมาคงก็คือว่าสหภาพแรงงานแล้วก็ฝั่งฝ่ายซ้ายทั้งหมดนะคะฝ่ายขวาจัดทั้งหมดเนี่ยไม่เอาตอนนี้คือประท้วงต้านมาครงกันทั้งหมดเลยจับมือกันชั่วคราวในการต้านแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ค่ะทางเลือกมาครงตอนนี้คือเขาบอกก็เขาไม่สนคือประท้วงเป็นสมัยที่3ก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้คือเขาจบแล้วก็โอเคก็ชิวๆจบแล้วทีนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ายังไงแต่ถามว่าคนมาประท้วงเพราะอะไรนะคะคนที่เขาอ้างว่าเขาประท้วงเนี่ยอย่างแรกเลยเขาบอกว่ามันยิ่งเพิ่มความเหลื่อมล้ำนะเพราะว่าคนจำนวนมากเนี่ยมันเหมือนแผนใหม่ของมาครงอ่ะมันเหมือนไปโทษคนที่โดยเฉพาะคนที่เป็นบลูคอลล่าคือคนทำงานระดับล่างที่เขาทำงานตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วใช้แรงแล้วใช้แรงเยอะแล้วคนพวกนี้จริงๆ 40-50 แรงเริ่มไม่มีแล้วนะลูกคุณไปบังคับให้เขาเกษียณ64คือมันยิ่งไปตอกย้ำซ้ำเติมเขาทั้งๆที่เขามีรายได้น้อยแล้วเขาก็บอกว่าตัวสหภาพแรงงานก็บอกว่าคนเหล่านี้เขาตั้งใจว่าเกษียณแล้วเขาอยากพักผ่อนเขาอยากจะรีบเกษียณโดยเร็วที่สุดด้วยซ้ำแล้วไปใช้เงินจากการที่เขาทำงานหนักมาปรากฏว่าพอไปเจอแบบนี้มันก็อันนี้คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำในสังคมคือมันไม่สามารถเป็นไปได้หรอกครับว่าคุณปรับได้แต่ว่าไม่มีผลกับกลุ่มคนที่อันนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งมาคงบอกว่าตั้งแต่แรกว่าฉันจะเกษียณตอน62มันน่าจะใช้กับล็อตใหม่ไหมที่จะเข้ามาสู่ตลาดแรงงานค่ะคือตามรายละเอียดเนี่ยบอกว่าจะมีการคุยในรายละเอียดปลีกย่อยว่าคนบางสาขาอาชีพอาจจะเกษียณได้เร็วขึ้นสหภาพแรงงานบอกว่าคนที่ทำงานสายเนี้ยเอาง่ายๆคนเก็บขยะคนทำงานท่อระบายน้ำอะไรพวกเนี้ยเขาใช้ชีวิตหนักมากอ่ะแล้วคนเหล่านี้คนที่เป็นบลูคอลเลอร์เวิร์กเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่
life expectancy คืออายุไม่ยืนอายุไม่ยาวหรือพอเริ่มไม่มีแรงเริ่มเกษียณก็ป่วยเป็นโรคเยอะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาอยากใช้ชีวิตแล้วอันที่สองคือผู้หญิงก็ไม่ชอบแผนใหม่เพราะว่าคือตามแผนใหม่เนี่ยคือคุณต้องทำงาน43ปีรวมกันคุณถึงจะได้รับเงินเกษียณเต็มตอนที่คุณเกษียณที่อายุ64ปีแล้วผู้หญิงเนี่ยบางทีคุณมีลูกคุณท้องคุณอาจจะลางานเป็นปีสองปีมันก็ไม่นับเท่ากับว่าคุณต้องทำงานนานกว่าผู้ชายจนกว่าจะได้เงินเกษียณอันนี้ผู้หญิงก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ส่งเสริมความเป็นธรรมกับผู้หญิงด้วยเหมือนกันนะไม่แฟร์เลยนะคะแล้วท้ายสุดเลยสหภาพบอกว่ามันมีวิธีอื่นอีกไหมที่ไม่ใช่วิธีนี้อย่างเช่นคุณไปขึ้นภาษีบริษัทสิไปขึ้นภาษีคนรวยสิคุณไปขอให้มีการบริษัทสิหรืออะไรก็ตามสินี่ก็เป็นสิ่งที่มาคุณโดนวิจารณ์ตลอดว่าเขาเอื้อคนรวยใช่แต่วงเล็บดิฉันเพิ่มให้อย่างหนึ่งคุณก็อาจจะต้องดึงเงินจากยูเครนมาใส่